เปิดเกตความรู้นะครับก่อนดูบอลรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอินเตอร์มิลานเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังครับฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะเตะกันคืนวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้นะครับหรือว่าเช้าวันอาทิตย์ตอน2:00 นั่นเองโดยนัดชิงปีนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานครับถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันของตัวแทนจากอังกฤษกับอิตาลีโดยครั้งนี้ครับถือเป็นการเข้าชิงชนะเลิศของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้วครั้งก่อนหน้านี้คือปี2021ครั้งนั้นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีแต่เป็นทางเชลซีที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยบิ๊กเอียนถ้วยนี้ไปส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับเข้าชิงรายการนี้ถึง5ครั้งแล้วด้วยกันแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ถึง3สมัยจาก5ครั้งนะฮะโดยปีที่คว้าแชมป์ก็คือ1964 1965และ2010นะครับส่วนอีก2ครั้งครับที่อินเตอร์ไม่ได้แชมป์คือปี1967กับ1972ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับปีนี้มีโอกาสลุ้นทำสถิติทริปเปิลแชมป์นั่นเองครับและ2แชมป์ที่คว้าไปก่อนหน้านี้ก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ FA ครับล่าสุดเลยที่เพิ่งเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1ก่อนหน้านี้ครับมีเพียงทีมเดียวนะครับจากอังกฤษที่สามารถทำสถิติทริปเปิลแชมป์ได้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนอกจากนี้นะครับทีมที่สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ในยุโรปนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้สามารถทำได้2ครั้งนะครับแล้วก็ยังมีเซลติก PSV Eindhoven ครับอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมที่สามารถทำได้อีก1ครั้งแล้วก็ยังมีอินเตอร์มิลานนะครับที่ทำได้1ครั้งสมัยที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมนั่นเองครับส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับถ้านัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้พวกเขาสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พวกเขาจะคว้าดับเบิลแชมป์ครับซึ่งถ้วยก่อนหน้านี้ที่พวกเขาสามารถคว้าไปได้ก็คือบอลถ้วยอิตาลีครับโคปาอิตาเลียและถ้าพูดถึงตัวกุนซือของทั้ง2ทีมนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยสถิติข่มเลยครับเพราะว่าสามารถพาบาร์เซโลนาเข้าสู่รอบชิงและคว้าแชมป์ได้ในปี2009และ2011ส่วนทางด้านของกุนซืออินเตอร์มิลานนะครับซิโมเน่อินซาหรือว่าน้องชายของฟิลิปโปอินซากี้กองหน้าของอิตาลีที่เป็นแชมป์โลกไม่เคยพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเขาด้วยพูดถึงสังเวียนที่ใช้ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้กันบ้างดีกว่าครับไปใช้กันที่อาตาเติร์กสเตเดียมนะฮะที่ประเทศตุรกีทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะฮะน่าจะจำสนามนี้ได้เป็นอย่างดีในช่วงปี2005นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ใช้สนามนี้เช่นกันและในปีนั้นครับทีมที่เข้าชิงก็คือลิเวอร์พูลกับ AC มิลานแล้วก็เป็นที่มาของมิราเคิลแห่งอิสตันบูลนั่นเองนะครับเพราะว่าในการแข่งขัน120นาทีเนี่ยเป็นทางด้านของ AC มิลานนำไปก่อน3-0ครับแล้วก็เกิดความมหัศจรรย์ขึ้นในค่ำคืนนั้นครับลิเวอร์พูลสามารถตามตีเสมอได้3-3ก่อนที่จะเอาชนะในช่วงดวลจุดโทษนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปได้สำหรับลิเวอร์พูลครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2023นี้นะครับเป็นการมาเจอกันระหว่างตัวแทนของอังกฤษกับอิตาลีซึ่งนับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับ4ครั้งก่อนหน้านี้ครับตัวแทนจากอังกฤษชนะไป2ครั้งแล้วก็อิตาลีชนะไป2ครั้งครับโดยครั้งแรกครับในปี1984ครับลิเวอร์พูลเจอกับโรม่าเสมอกันในเวลา1-1นะครับแล้วก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับชนะไปตอนดวลจุดโทษนั่นเองครั้งต่อมาครับ1985ยูเวนตุสเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นทางด้านยูเวนตุสนะครับชนะไป1-0และครั้งที่3เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยนะครับลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านเอซีมิลานครับเสมอกันในเวลา3-3แล้วก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลชนะไปในช่วงดวลจุดโทษนั่นเองครับและครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะมาถึงปัจจุบันที่ทีมจากอังกฤษแล้วก็อิตาลีเจอกันคือปี2007แล้วก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างลิเวอร์พูลกับเอซีมิลานซึ่งครั้งนี้เป็นทางด้านเอซีมิลานที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2-1ครับมาพูดถึงตัวความหวังของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับมาถึงนัดชิงชนะเลิศบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมุติว่าจะให้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงจริงๆเป็นตำแหน่งกองหน้าละกันเพราะถือว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถชี้ขาดเกมได้ทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยก็จะเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับแล้วก็ของอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเป็นโรเมลูลูกากูนะครับสัดส่วนใกล้เคียงกันนะฮะสไตล์การเล่นเหมือนกันแถมเป็นตำแหน่งกองหน้าเหมือนกันอาจจะขึ้นอยู่ที่2คนนี้นี่แหละว่าใครจะคมกว่ากันในนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนผู้ชมที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วนะครับเชียร์ทีมไหนแล้วก็คิดว่าทีมไหนจะสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้ไปได้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงนิวของเราด้วยครับ